สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาในลุคสบายๆหน่อยนะคะเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากที่ทำงานได้ไม่นานก็เราก็เลยอยากจะเอาข้อมูลบางอย่างที่เอามาแบ่งปันให้แฟนๆทาง YouTube และ Facebook ได้ลองฟังกันดูนะคะว่าถ้าสมมติว่าเรามีนักเรียนมาถามว่าอาจารย์คะถ้าสมมติว่าเราแอบชอบเพื่อนเราควรจะทำยังไงต่อดีคะซึ่งหมอก็ให้ความเห็นไปว่าถ้าสมมุติว่าแอบชอบเพื่อนเนี่ยคือให้สังเกตท่าทางก่อนนะคะคือไม่อยากจะให้เราผีผามหรืออะไรก็ตามเนี่ยเพราะว่าหมอไม่อยากให้เกิดภาวะ dead air space หรือว่าภาวะ awkward ที่เราแบบเคยเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วอยู่ดีๆอยู่ในกลุ่มแล้วเกิดไม่ชอบกันขึ้นมาเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยหมอว่าทุกคนก็มีคงมีคนที่สนิทแล้วรู้สึกว่าเราชอบเขาเนี่ยแต่พอสักเข้าไปเนี่ยกับพบว่าการเป็นเพื่อนเนี่ยสนุกกว่าและดีกว่านะคะซึ่งวันนี้หมอก็เลยจะมาให้4หัวข้อในการที่จะทำให้คุณก่อนที่จะตัดสินใจที่จะเอาเพื่อนสนิทเป็นแฟนเนี่ยหมออยากจะให้ข้อชี้แนะเอาไว้บางอย่างเพื่อที่คุณจะได้ไม่ผีผามแล้วก็ไม่อยากทำให้เราเสียเพื่อนดีๆไปแล้วก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อนะคะเพราะฉะนั้นคือ4หัวข้อนี้อาจจะทำให้เกิดประโยชน์กับไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนหรือวัยทำงานหรือวัยไหนก็ตามที่ต้องมีภาวะที่จะต้องเจอเพื่อนสนิทแล้วก็ทำงานร่วมกันหรือว่าเรียนด้วยกันนะคะหนึ่งในห้องเรียนหรือว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยจะทำให้คุณมีความเขาเรียกว่ายับยั้งบางอย่างเพื่อให้คุณเกิดความรู้สึกว่าจะไปต่อได้ในลักษณะไหนนะคะสิ่งที่หมอจะให้หัวข้อแรกก็คือให้สังเกตท่าทีของเขานะบางคนเนี่ยแหมเพื่อนเนี่ยนะเดี๋ยวก็จดเลคเชอร์ให้แล้วก็มีอะไรก็มาช่วยให้แล้วก็ไปมาหาสู่สม่ำเสมอในการที่เวลามีปัญหาก็คอยฟังแต่เขาไม่ได้อาจจะไม่ได้คิดกับคุณเป็นแฟนเลยก็ได้นะคะคนบางคนก็มีนิสัยในการที่ อยากช่วยเหลือหรือชดรับฟังเพราะฉะนั้นคือก่อนที่เราจะตัดสินใจไปทำอะไรตรงเนี้ยให้ดูนานๆเพื่อที่จะได้รู้ว่าลักษณะนี้คือลักษณะที่เราควรจะมีเขาไว้เป็นเพื่อนสนิทเวลาเกิดเรื่องอะไรเราเล่าให้เขาฟังได้มันจะดีกว่าไหมนะคะอันที่สองก็คือเวลาคุณคือสมมติว่าถ้าคุณรู้สึกว่าแอบชอบเขาจริงๆหรืออะไรเงี้ยนะแอบชอบเพื่อนเวลาเขามีปัญหาเนี่ยลองฟังเขาคุยคุณจะได้เห็นปัญหาในมุมมองของเขาและในมุมมองของเราเมื่อเวลาฟังปัญหาของแต่ละคนเนี่ยบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเพื่อนดีกว่าหรือถ้าเราคิดว่าเราแก้ปัญหาให้เขาได้อีกไม่นานก็อาจจะได้เป็นแฟนนะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยการที่หมอสังเกตเห็นเนี่ยการที่คนคนหนึ่งมีปัญหาแล้วมีคนรับฟังเมื่อมีคนรับฟังเรื่อยๆเนี่ยการพัฒนาการตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นได้นะคะอันที่3ก็คือถ้าสมมติว่าคุณรู้สึกว่า เริ่มชอบเขาเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือเปลี่ยนที่ตัวเองเปลี่ยนตัวเองให้ดูดีเปลี่ยนตัวเองให้อาจจะมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นมีความกระตือล้นแล้วก็มองตัวเองในรูปแบบที่มั่นใจในตัวเองมากขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกดีกับตัวเองคนที่เป็นเพื่อนคุณอาจจะรู้สึกดีกับคุณด้วยนะคะอันนี้ลองดูข้อสุดท้ายก็คือทดสอบว่าเขาหึงคุณหรือเปล่านะคือความจริงเนี่ยบางอย่างเนี่ยถ้าสมมติว่าเพื่อนสนิทมากๆเนี่ยบางทีมันก็จะมีสภาวะสองแบบก็คืออาจจะรู้สึกว่าเราไม่สนใจเขาแล้วหรือนี่แค่เพื่อนนะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นนี่แค่เพื่อนเนี่ยบางทีเพื่อนคุณเคยไปไหนมาไหนกับเพื่อนสองคนเนี่ยแต่วันใดวันหนึ่งเพื่อนคนนี้ไปกินข้าวกับอีกคนนึงเนี่ยแม้แต่จะเป็นเพศเดียวกันก็ยังมีการหึงกันได้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือแสดงว่าเขามีบอนกับคุณแต่ถ้าสมมติว่าคุณอยากจะลองดูว่าคุณมีอิทธิพลต่อความรู้สึกเขาแค่ไหนเนี่ยหมอก็ให้ทดสอบโดยการที่อย่าทำให้มันแย่นะก็คือแค่ลองเทสดูว่าเขาจะหึงคุณบ้างหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีแคร์บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองดูในรูปแบบนี้ซึ่งรักในวัยเรียนรักในที่ทำงานรักในพื้นที่ที่จะต้องทำงานอะไรอยู่ร่วมกันเนี่ยให้สังวรเอาไว้ว่าสิ่งนี้ถ้าในอนาคตอันไม่รู้เมื่อไหร่
ถ้าคุณจะต้องเลิกกันคุณสามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้ไหมในพื้นที่เดียวกันหรือว่าในกลุ่มเพื่อนกลุ่มสนิทถ้าสมมติว่าคุณแสดงความรู้สึกออกไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าวันไหนที่มันจะต้องมีการเบรกขึ้นมาเนี่ยคุณจะอยู่ต่อได้ไหมซึ่งหมอไม่เห็นไม่ค่อยสวยนะถ้าสมมติว่าเล่นด้วยถ้าเกิดการเล่นด้วยทั้งคู่แต่ไปมาการเป็นเพื่อนสนิทการเป็นเพื่อนสนิทอาจจะดีกว่าการเป็นแฟนเพราะฉะนั้นขอให้การแอบชอบเพื่อนเนี่ยเป็นการที่ให้ดูยาวๆดูนานๆบางทีดูนานๆจนกระทั่งพูดง่ายๆว่าทั้งคู่ต่างอาจจะชอบซึ่งกันและกันจนกระทั่งทั้งคู่ต้องเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองขึ้นมาอันนี้หมอว่าดีนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามใน4หัวข้อนี้อาจจะไม่ใช่ทุกอย่างที่จะเป็นในการแอบชอบเพื่อนแต่ว่าหมอให้เอาไว้ว่าเพราะในรูปแบบของการที่ผู้ใหญ่มองเราเห็นปัญหาเราเห็นอะไรหลายๆอย่างซึ่งอยากจะให้ตรงนี้เป็นอุทาหรณ์ในการที่จะการมีเพื่อนสนิทสักคนเนี่ยไม่ง่ายเพราะฉะนั้นคือการจะเสียเพื่อนสนิทก็ไม่ยากเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นให้เราฝึกตรงนี้เอาไว้แล้วก็ช่วงนี้ถ้าสมมติว่ามีการแอบชอบใครหรืออยากจะเผยความในใจอะไรกับใครเนี่ยนะอยากให้ไปเรียน CBT แล้วก็ Rewind ดูความเปลี่ยนแปลงของตัวเองก่อนเข้าใจตัวเองก่อนแล้วถึงจะไปสร้างความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาไปเป็นอย่างอื่นได้นะคะตรงนี้ฝากไว้แล้วก็หวังว่าเดี๋ยวเราจะได้เจอกันในคอร์สอีกคอร์สนึงแต่ว่าช่วงนี้ฝากคลิปสั้นๆไว้ให้ติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะ